ซึ่งทางด้านข่าวสดออนไลน์ก็ได้ติดตามสอบถามทราบไปว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายนตอนประมาณช่วง10โมงเช้ามีพระสองรูปที่เห็นอยู่ในภาพเดินตามที่ร้านซึ่งก็มีการแวะผ่านไปเฉยๆไร้ก็ได้มีการพูดคุยระหว่างกันว่าวันนี้พระมาตรวจสุขภาพตาจ๋าก็เลยบอกว่าเป็นเกียรติกับทางร้านมากเลยที่ท่านเดินผ่านไร้ก็แวะมาคุยร้านก็เปิดมายังไม่ได้ถึงเดือนได้รอยเท้าของท่านมาเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลก็ดีมากๆพูดคุยกันแค่นี้แล้วท่านก็ไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าท่านก็เดินกลับมาบอกว่าตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีโยมมารับไปฉันเพลแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะเดินกลับมาหาอีกครั้งนึงโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมท่านก็มาถามว่าร้านเนี้ยเปิดเมื่อไหร่จ๋าก็เลยบอกว่าเปิดมาจริงๆก็1กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าจาฟอร์เวอร์ก็เปิดมาปีกว่าแล้วและเมื่อวันที่26กันยายนท่านก็ได้บอกว่าโยมวันนี้26กันยายนเราก็ตกใจว่าอุ้ยจริงด้วยวันนี้เป็นวันเกิดร้านเราลืมไปเลยไม่ทันได้นึกถึงอะไรจ๋าก็เลยขนลุกเลยเพราะว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันเกิดร้านพอดีซึ่งจ๋าเองก็มีความตั้งใจจะทำบุญร้านตั้งแต่แรกๆจนล่วงเลยมา2ปียังไม่ได้ทำเลยแต่สิ่งที่จ๋าพีคที่สุดที่รู้สึกว่ามันมีจริงแน่ๆก็คือตอนที่จ๋ากำลังนั่งสวดมนต์รับพรอยู่จ๋าก็แวบคิดไปถึงย่าโมว่าถ้าห่างย่าโมอยู่ย่าโมก็คงจะได้มีโอกาสมารับพรด้วยเนาะแต่ร้านที่โรงพยาบาลจ๋าก็ยังไม่ได้ขออนุญาตยังไม่ได้ไหว้ศาลหรือว่าทำอะไรเลยไม่รู้ว่าย่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าเชื่อไหมว่าตอนนี้ที่จ๋านั่งสวดมนต์อยู่เหมือนเสียงที่จ๋าสวดออกไปมันเสียงซ้อนแต่จ๋าก็รู้สึกว่ามีใครสักคนอยู่ข้างหลังเราแล้วก็สวดไปพร้อมกับที่จ๋าสวดตอนนั้นไม่คิดอะไรก็เป็นย่าโมแต่แค่คิดว่าคนเนี้ยสวดดังจังจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่จ๋าเหน็บคินก็เลยขยับตัวแล้วก็เหลือบตาไปดูก็ตกใจมากๆเพราะว่าข้างหลังจ๋าเป็นที่ว่างพอพระท่านสวดเสร็จก็ถามว่าที่มาของร้านเป็นยังไงจ๋าก็เล่าให้ฟังว่าที่มาของร้านเนี้ยจริงๆแล้วก็มีสิ่งเล่นลับอยู่นะคะท่านก็ถามว่าแล้วยมคิดว่าเขาอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าจ๋ากำลังจะตอบเสียงที่ตอบสวนจ๋าขึ้นมาก็คือเสียงของจุ๊บแจงน้องสาวเขาก็มาอยู่ฟังด้วยหนูก็เลยขนหัวลุกตลอดเวลาเขานั่งอยู่ข้างหลังหนูแล้วหนูก็รู้สึกตลอดเวลาว่าเวลาที่จ๋าจัดดอกไม้พี่จ๋าก็ได้อยู่คนเดียวเหมือนกับมีคนสักคนอยู่กับพี่จ๋าตลอดครั้งที่ทำให้จ๋ารู้สึกว่าใช่เลยแหละไม่ใช่ว่าเจ้าที่เจ้าทางหรอกนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวจ๋าเลยนะก็คือว่าจ๋าไปทำงานแล้วก็มีช่างทำผมที่จ๋าไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาก็ทำผมจ๋าอยู่แล้วเขาก็บอกว่าร้านดอกไม้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยพี่รู้ได้ยังไงเอ๊ะจ๋ายังไม่เคยบอกใครเลยนี่นาคนที่สั่งก็คือว่าเพื่อนจ๋าทั้งนั้นแล้วจ๋าก็ยังไม่ได้โปรโมทว่าจะทำร้านดอกไม้เขาก็บอกมาว่าไม่รู้ว่าพี่พูดแล้วจะเชื่อไหมล่ะแต่คนที่เขาบอกพี่เอ๊ะเขาก็ยินอยู่ข้างๆพี่มีดไงตอนนี้ประเด็นนี้ก็คือว่าจ๋าจำไม่ได้ว่าจ๋าไปสัญญากับอะไรกับใครที่ไหนว่าจะถวายดอกบัวทีนี้จ๋าก็เลยถามมาว่าแล้วคนนี้เป็นใครช่างผมก็บอกว่าบอกไม่ได้เดี๋ยววันนี้จ๋าจะรู้เองว่าคือใครจ๋าก็เลยเปิดรูปคนนึงที่คิดว่าน่าจะใช่ให้ช่างทำผมดูเขาก็บอกว่าใช่คนนี้เลยคนที่เขาพูดถึงสายสบายสีม่วงโอ้โหพอพูดคำนี้เท่านั้นแหละพูดแล้วก็ขนลุกเอ๊ะก็คือในชีวิตจ๋ามีรูปวาดของท่านผู้หญิงที่สายสบายเป็นสีม่วงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือย่าโม